การแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2014ครับในวันที่28กุมภาพันธ์ชลบุรีบลูเวฟในชุดเสื้อสีฟ้าครับพบกับทีมศรีปทุมศรีสะเกษก็เป็นคู่ที่รายการฮอตเกมส์เอามาให้ท่านผู้ชมทาง SMM TV ได้รับชมกันในวันนี้ครับรับหน้าที่บรรยายโดยผมตรู่เชียร์ไทยณัฐชัยธนประเสริฐผู้เล่นชุดแรกของทีมฉลามชนชลบุรีบลูเวฟประกอบไปด้วยคาทาวุฒิหานคำพาผู้รักษาประตูซาป้ารูดิมาเบนันซิโอกฤษดาวงแก้วกัปตันทีมครับจิรวัฒน์ศรวิเชียรและสุภูเถื่อนกลางทางด้านของทีมเยือนพึ่งลำดวนพิฆาตศรีปทุมศรีสะเกษก็มีเศรษฐกรชัยชื่นตาครับเป็นทั้งเฮดโค้ชแล้วก็ผู้รักษาประตูในเกมนี้วัชระไลศรีบรรหารขันติชัยขจรโรมอนโดและมากอสคิกอินของชลบุรีครับตักมาแล้วสุภวุฒิได้หวดด้วยซ้ายมีโอกาสลุ้นตั้งแต่นาทีแรกครับชลบุรีนะครับชนะมา3นัดรวดส่วนศรีปทุมศรีสะเกษก็เพิ่งจะคว้าชัยชนะได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูจังหวะนี้โตกลับขึ้นมาบรรหารลุยแล้วก็โดนสุภวุฒิกระแทกล้มลงไปครับสำหรับผู้ตัดสินในวันนี้ครับผู้ตัดสินที่1ครับสมศักดิ์ฤทธิลอนผู้ตัดสินที่2อภิญชาพัฒน์บุญยิ่งกิจไพศาลผู้ตัดสินที่3สุรศักดิ์ไม้หอมผู้รักษาเวลาวันชนะกรุณรำและผู้ประเมินผู้ตัดสินในวันนี้ครับเจรทีพบูรประทีปครับพาบอลขึ้นมาครับซาป้ากับกฤษดาสุภุพลิกได้แล้วได้ยิงด้วยซ้ายเศรษฐกรชัยยังเซฟเอาไว้ได้ครับกฤษดาสวนอีกทีหนึ่งครับบอลหลุดกรอบออกไปดูภาพช้าครับเศรษฐกรชัยนี่หลุดจากตำแหน่งมาแล้วฮะแต่ว่ากฤษดายิงไม่เข้ากรอบคิกอินของศรีปทุมครับมากอสได้เข้าซ้ายแต่ว่าก็ยังไม่เข้ากรอบเกมที่แล้วที่ SMM TV ถ่ายทอดสดนี่จัดจ้านทีเดียวครับมากอสเกมที่เอาชนะเชียงใหม่7ประตูต่อ4ครับเข้าซ้ายข้างถนัดนี่ยิงได้คมกริบเลยทีเดียวตอนนี้ส่งผู้เล่นชุดที่2ลงมาครับสำหรับทางฝั่งชลบุรีได้ยิงไกลครับณัฐวุฒิหมัดยะลานเข้าทางณัฐวุฒิอีกครั้งหนึ่งตั้งป้อมยิงกิริยศไปฉลับชุดที่2นี่มีพีรพัฒน์แก้ววิไลธนาธรสันทนประสิทธิ์โอ้โหแล้วเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงครั้งนึงครับกิริยศนี่ครับมีกิริยศแล้วก็ณัฐวุฒิหมัดยะลานครับฮาฟวอลเล่ด้วยขวาครับบอลมันกระเด้งลงพื้นแล้วก็จังหวะสุดท้ายครับถือว่ามีลุ้นเลยฮะแย่งกันอยู่ครับเป็นชลบุรีเอาบอลกลับมาได้เกียรติยศค่อยๆพาบอลขึ้นมาจ่ายเข้ามาในกรอบเขตโทษยังไงครับจังหวะนี้เข้าทำยังไม่แม่นยำครับธนาธรเปิดเข้ากลางมาทางฝั่งของทีมเยือนศรีปทุมศรีสะเกษก็มีการสลับผู้เล่นลงมานะครับเอกพงศ์เอกพันธ์สุรัตน์สว่างครับเข้ามาเล่นแทนวัชระแล้วก็บรรหารส่วน2ผู้เล่นบราซิลยังอยู่ครับมาโกสโดนบีบ2คนครับปั๊มบอลแย่งกันมาโกสส่งย้อนคืนหลังมาโรมอนโดให้กับมาโกสยิงแต่ว่าเสียการครองบอลในกรอบเขตโทษแล้วยังไงครับโดนปั๊มเสียฟาวล์ครับจังหวะที่ณัฐวุฒิหมัดยะลานกำลังจะง้างเท้ายิงสมศักดิ์ฤทธิลอนครับก็ควักใบเหลืองให้กับเอกพันธ์สุรัตน์สว่างอ
รีคิกระยะประมาณ8เมตรดูครับจะเล่นสูตรไหนไหลมาโอ้โหแล้วกิตติยศอยู่หน้ากรอบเขตโทษนี่วางหน้าเท้าไม่ดีครับพลาดโอกาสได้ประตูขึ้นนำไปโอ้แล้วเหมือนเสียฟาวด้วยนะครับไปกระแทกผู้รักษาประตูในกรอบเขตโทษครับเศรษฐกรชัยออกบอลมายังไม่แม่นครับแย่งอยู่กลางสนามมาก็ส่งขึ้นหน้าไปก็ไม่มีใครครับเป็นการเริ่มเล่นของชลบุรีบลูเวฟซาป้าตากมาสุภวุฒได้ยิงในกรอบเขตโทษต้องค้ำเป้าใหม่ครับสุภวุฒิ3แมตช์ที่ผ่านมายังยิงไม่ได้ครับต้องดูว่าเกมนี้จะมีชื่อเป็นผู้ทำประตูได้หรือไม่ครับโอ้โหแล้วโรมอนโดนแกยิงหนักจริงๆครับคทาวุฒิก็เซฟไว้ได้ครับชลบุรีค่อยๆพาบอลขึ้นมาจิรวัฒน์สุภูตดีดมาให้กับจิรวัตรเลี้ยงจี้ไปบริเวณริมสุดเส้นนะครับฝั่งขวาแต่ว่าทำบอลออกไปเองโรโมโน่เปิดยาวขึ้นมาครับลึกไปเข้ามือคทาวุฒิออกบอลเร็วครับมาถึงสุภวุฒิจะทำชิ่งกันจังหวะสุดท้ายโดนสกัดออกหลังครับกฤษดายิงยัดเข้ามาก็ไปติดกฤษดาทำชิ่งกับสุภูตสวยครับแล้วโอ้โหเนี่ยครับบอลเร็วโจมตีศรีปทุมครับลองดูจังหวะนี้คิกอินขออภัยครับอ้าวแล้วเป็นประตูขึ้นนำเลยทันทีครับเป็นเตะมุมนะครับโรโมนโดเนี่ยได้ยิงไปติดบล็อกก่อนครับแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูครับก็ต้องชมมาคอสครับเปิดบอลมาแม่นยำยิงซ้ำดาบ2ที่ไม่เหลือครับโอ้คทาวุฒิจังหวะนี้เอาไม่อยู่จริงๆครับผ่านมา8นาทีครับมีสกอร์แรกของการแข่งขันแล้วครับเป็นทีมเยือนศรีปทุมที่บุกมานำ1ประตูต่อ0กฤษดาครับจิรวัตรจิรวัตรแหวกไป2คนแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับตามตีเสมอทันควันครับผ่านมาแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองครับก็ตามตีเสมอได้แล้วครับเนี่ยดูครับยิงด้วยซ้ายครับบอลเบียดเสาเข้าไปเลยชลบุรียังได้ครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องกฤษดายกขึ้นมาครับโรโมโดตัดบอลเอาไว้ขึ้นมาทางซ้ายครับให้กับมาโกสวัชระออกบอลเร็วแต่ว่าไม่แม่นกฤษดาครับโดนมาโกสกระแทกล้มลงไปครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับเป็นคิกอินของทางทีมเยือนมาโกสย้อนมาถึงเศรษฐกรชัยเปิดบอลแรงเกินไปครับชลบุรีเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งนึงซาป้าทำชิ่ง 1-2 กับเพื่อนครับวิ่งเข้ามายิงเองไปชั้นแลบครับลูกเตะมุมของชลบุรีนี่ทีมคู่แข่งต้องระวังครับมีสูตรเยอะเหลือเกินแล้วยิงยัดเข้ามาเป็นประตูนำ2ประตูต่อ1ครับพีรพัฒน์นี่ดูครับซาป้ามาให้กับพีรพัฒน์ได้ยิงก่อนครับแล้วจิรวัฒน์สอนวิเชียรครับสกิดบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเริ่มจะมีประตูอย่างต่อเนื่องครับ
่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกจิรวัตรยิง2ประตูตอนนี้พลิกนำ2ประตูต่อ1ศรีปทุมศรีสะเกษต้องไม่เสียสมาธินะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยพวกเขาทำได้ดีแล้วครับหลังจากที่ยิงประตูออกนำไปก่อนครับแม่ดูแล้วรับลึกเลยทีเดียวสวนกลับมามาร์กอสได้ยิงครับไปตรงตัวคทาวุฒิโต้กลับนี่ต้องทำให้ได้ครับธนาธรให้กับเกียรติยศทำชิ่งเร็วณัฐวุฒิตอนนี้ในสนามนี่มีณัฐวุฒิ2คนนะครับหมายเลข3ณัฐวุฒิศรีหลังไพโรจน์แล้วก็หมายเลข10ณัฐวุฒิหมัดยะลานครับผู้เล่นของทีมชลบุรีบลูเวฟอ้าวโดนจับ4วินาทีครับตอนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตซอลในประเทศไทยนั้นก็เริ่มจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดูจากผู้ที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันครับโอ้จ่ายจังหวะนี้เพื่อนเล่นยากครับวัชระหลงคว่ำลงไปครับเบียดกันไล่ต่อไล่ครับพิรพัฒน์เปิดเร็วมาในกรอบเขตโทษครับธนาธรถึงบอลช้าไปครับศิริกรชัยออกมาตัดบอลไว้ได้ก่อนตอนนี้ครับเป็นชลบุรีคุมเกมไว้ได้หมดเลยครับพอศรีปทุมได้บอลนี่ชลบุรีเองก็บีบพื้นที่ครับเพรสเร็วแล้วก็แย่งบอลกลับมาได้เร็วมากครับทำให้ตอนนี้สามารถคุมเกมไว้ได้หมดโอ้แล้วยิ่งศรีปทุมจ่ายพลาดเองง่ายๆครับวัชระครับก็ยิ่งทำให้สู้ลำบากครับยศให้กับณัฐวุฒิธนาธรตักขึ้นมาครับณัฐวุฒิดีต่อธนาธรเข้าซ้ายกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับเอกพันธ์สุรสว่างยังสกัดออกไปได้เกือบทำเข้าประตูตัวเองครับแต่มุมของชลบุรีเกียรติยศไหลมาสั้นๆบังบอลเอาไว้ครับอภิชาติโนนสืบเผ่าตามไปสกัดได้เป็นเต็มมุมของทางชลบุรีอีกครั้งหนึ่งธนาธรเปิดเข้ามาครับเข้ามือของเศรษฐกรชัยออกบอลเร็วทันทีครับโต้กลับมาโอ้โหต้องชมเกียรติยศครับสไลด์ขวางการจ่ายบอลของวัชระไว้ได้ตั้งกันใหม่ครับศรีปทุมแล้ววางบอลมาก็ยาวเกินไปครับซาป้าสุภวุฒิครับย้อนกลับมาตั้งที่กฤษดาตอนนี้13นาทีครับชลบุรีบลูเวฟเจ้าบ้านนำศรีปทุมศรีเกษอยู่2ประตูต่อ1สุภวุฒิยืนบังบอลเอาไว้อย่าย้อนมาให้กับกฤษดาศรีสดาครับตักขึ้นมาซาป้ามงชงเข้ากรอบเขตโทษโดนดักเอาไว้วัชระจะพยายามโต้กลับเร็วแต่ว่าข้างหน้าไม่มีใครครับก็เนี่ยแหละครับย้อนคือหลังมาที่เศรษฐกรชัยจะเปิดแม่นหรือเปล่าครับถือว่าทำได้ดีครับภูมิทรัพย์เอาบอลลงได้แต่ว่าหันหน้าเข้าหาประตูไม่ได้ครับย้อนกลับมาตั้งใหม่อีกครับแล้วกลายเป็นจ่ายพลาดไปเองอีกแล้วครับอภิชาติโนนสืบเผ่าเ
กมนี้ผู้เล่นของสตีฟลุมศรีสะเกษยังจ่ายพลาดกันง่ายๆครับซาป้าแล้วกฤษดามีพื้นที่ไม่ยิงครับเลือกที่จะส่งนะครับก็ไม่ได้เร่งเกมอะไรมากมายครับไม่ได้ก็กลับมาตั้งกันใหม่กฤษดาค่อยๆพาบอลขึ้นมาแล้วยิงไกลครับหน้าประตูนี่มีอภิชาติสกัดบอลเอาไว้ได้แม่ดูจากลูกตั้งเตะเมื่อครู่นี้ใช้สูตรเดิมอีกแล้วครับหลังจากที่มีจังหวะที่เราเห็นก่อนหน้านี้ครับว่าใช้ได้ผลนะครับโจมตีผู้เล่นศรีปทุมได้ครับกฤษดาตักขึ้นมาครับเลยไปหมดเศรษฐกรชัยว่างยาวขึ้นมาก็เก็บบอลไม่ได้ครับโดนโต้กลับขึ้นมาอันตรายครับจังหวะนี้แนวรับของศรีปทุมยังช่วยกันได้ดีครับคทาวุฒิสุภูตครับยังเอาตัวรอดมาได้จิรวัตรกฤษดาเลี้ยงแหวกขึ้นมาครับถูกตัดบอลกลางสนามวัชระไลศรีครับได้ยิงจากกราบขวาจังหวะแบบนี้นะครับก็พอจะกดดันได้บ้างครับตอนนี้ศรีปทุมศรีสะเกษขอเวลานอกครับคมกฤษณภาลัยผู้จัดการทีมชลบุรีครับผู้ตัดสินเองถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยครับเกมนี้ครับหลังจากผ่านมาประมาณตอนนี้ก็15นาทีครับลูกเตะมุมปากอสแล้วโรโมโดได้ยิงจากนอกกรอบครับแฉลบมาเข้าทางของคทาวุฒิปล่อยบอลไม้กับกฤษดาขอกับจิรวัตรครับซาป้าสุภูตครับขอกับซาป้ามาที่กฤษดากฤษดาให้เพื่อนขยับครับออกมาที่กิรวัตรโอ้เซตนี้นี่ครองบอลฆ่าเวลาได้นานเลยฮะซาป้าสุภูตกิรวัตรแล้วปล่อยไม้กับกฤษดาครับยิงด้วยซ้ายหลุดกรอบออกไปครับเกียรติยศอยู่ที่วงกลมกลางสนามสุภูตธนาธรครับยิงด้วยซ้ายไปเข้าซองเศรษฐกรชัยตัวบางบอลไว้ครับย้อนคืนหลังมาธนาธรณัฐวุฒิเกียรติยศธนาธรจะไปเองครับหรือว่าโดนบีบอยู่2คน
ธนาธรเปิดมาทางซ้ายกิติยศจับบอลลงได้แล้วหูได้ยิงโรมอนโดครับยืนคุมเสาอยู่ครับช่วยทีมศรีปทุมไว้ได้พีรพัฒน์บังบอลได้ดีครับตักขึ้นหน้ามาณัฐวุฒิเกียรติยศณัฐวุฒิจะยิงไหมยิงด้วยซ้ายครับโอ้แล้วครูคิกหน้ากรอบเขตโทษยังแก้ไขออกมาได้ครับเสียกรชัยชื่นตาแต่ว่าคว้างจังหวะนี้เพื่อนเล่นยากครับชลบุรีตัดกลับมาได้อีกไหลเข้ากลางมาเลยมาถึงพีรพัฒน์พีรพัฒน์เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆครับอายุ18ปีเนี่ยแต่ว่าเล่นได้ขนาดนี้นี่อนาคตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับตัวใหญ่แล้วก็ปะทะได้ดีครับอ้าวเสียการคลองบอลโดนกระแทกจากด้านหลังครับจังหวะนี้มีใบเหลืองด้วยครับไหลคืนมาให้กับพีรพัฒน์ครับรายการฮอตเกมส์ในวันนี้ครับก็เอาไฮไลท์การแข่งขันคู่ชลบุรีบลูเวฟกับศรีปทุมศรีสะเกษครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับทาง SMM TV คิกอินทางด้านซ้ายณัฐวุฒิตักมาครับไม่มีใครเศรษฐกรชัยรับบอลได้แล้วก็รีบออกบอลทันทีแต่ว่านี่นะครับคือยังไม่สามารถที่จะเก็บบอลกดดันทางชลบุรีได้ครับพลิกได้สวยครับภูมิทรัพย์โอ้แต่ว่าจ่ายเข้ามานี่เอกพันธ์ไม่ได้วิ่งไปครับเคาะกันไปเคาะกันมาครับผู้เล่นศรีปทุมก็ไม่ได้ขึ้นมาบีบสูงโอ้โหแล้วเนี่ยครับผิดพลาดจะโดนลงโทษหรือเปล่าโชคดีครับที่โรมอนโดยังตัดบอลไว้ได้บอลกลับมาเป็นของชลบุรีอีกแล้วครับกิตติยศจะจ่ายเข้ากลางครับติดโรมอนโดอีกทำงานหนักครับวันนี้นี่เล่นมาจะจบครึ่งแรกแล้วทั้งโรมอนโดกับมาโกสยังไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับยืนเต็มๆเลยครับคทาวุฒิเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับก็หมดเวลาในช่วงครึ่งแรกครับชลบุรีบลูเวฟนำอยู่2ประตูต่อ1เดี๋ยวในช่วงนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับมาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับรายการฮอตเกมส์ในวันนี้ครับนำท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรีครับหรือว่า Blue Wave Arena การแข่งขันฟุตซอล Thailand Premier League 2014
ชลบุรีบลูเวฟในชุดเสื้อสีฟ้าครับกับศรีปทุมศรีเกียรติในชุดเสื้อสีส้มแล้วเปิดฉากครึ่งหลังมานี่โอ้โหเกือบจะได้ประตูอีกครับกฤษฎาวงแก้วยิงด้วยซ้ายไปติดผู้เล่นศรีปทุมกฤษฎาโดนบีบอยู่2คนภูมิทรัพย์แย่งบอลกลับมาได้ลุยขึ้นมาทางขวาแล้วนี่แหละครับถือว่าเห็นการเข้าทำครับต้องทำกันเร็วแบบนี้ครับเอาละครับกฤษฎาจ่ายยัดเข้ากลางมาครับไปติดมาร์กอสคิกอินน่าจะเป็นเตะมุมนะครับเตะมุมยัดเข้ามาครับเสร็จก่อนชัยรับแหมมีเสียวนิดนึงครับรับหลุดปล่อยบอลออกมาโรมอนโดเข้าเท้าซ้ายครับแล้วก็ซัดจังหวะนี้นี่หูยคทาวุฒิหานคำพานี่ต้องออกแรงปัดทิ้งไปครับเกือบจะเสียบใต้คานครับนี่นะครับยิงได้เฉียบคมแบบนี้ครับปีที่แล้วเขาถึงเป็นดาวซันโวฟุตซอลลีกครับยิงได้หนักแล้วก็รุนแรงครับได้ยิงจังหวะนี้ก็หลุดกรอบครับณัฐวุฒิหมัดยะลานภูมิทรัพย์ได้บอลแม้แต่ว่าไม่ได้มองด้านหลังนะครับว่ามีผู้เล่นชลบุรีเข้ามาแย่งครับณัฐวุฒิหมัดยะลานพีรพัฒน์แก้ววิไลดีดมาสวยครับณัฐวุฒิพีรพัฒน์อีกครั้งหนึ่งเกียรติยศพีรพัฒน์ได้ยิงครับธนาธรไปฉลับผู้เล่นของทีมเยือนครับจะได้เป็นลูกเตะมุมธนาธรไหลสั้นๆให้กับพีรพัฒน์ได้ซัดก็ได้เล่นลูกนิ่งอย่างต่อเนื่องครับธนาธรจ่ายยัดเข้ามาหลอกครับทำท่าเหมือนจะจ่ายออกไปด้านนอกครับคือหน้ามองไปทางด้านนอกแต่ว่าก็หลอกนะฮะหลอกด้วยสายตาจ่ายเข้ามาในกรอบเขตโทษพีรพัฒน์บังบอลได้ดีครับเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายข้างถนัดยิงไปติดบล็อกแล้วลุยมาจังหวะนี้ได้สวยครับโอ้จังหวะสุดท้ายธนาธรไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับเพียงแค่ยิงเข้ากรอบก็เป็นประตูครับ3ประตูต่อ1ครับครึ่งหลังผ่านมาแค่2นาทีเท่านั้นนี่ครับดูจังหวะนี้ครับแข็งแกร่งจริงๆครับพีรพัฒน์ยิงไปติดมาคอสก่อนนี่ครับแล้วเลี้ยงแหวกมาเองจ่ายบอลแบบนี้ก็หลุดเป็นแผงครับแล้วก็ประตูที่3ตามมาโดยธนาธรสันทนาประสิทธิ ณัฐวุฒิพีรพัฒน์ธนาธรเกมไว้ได้ครับคลองบอลไว้ได้หมดเลยครับในช่วงครึ่งหลังผ่านมาประมาณ3นาทีนะครับโอ้แล้วบีบสูงได้ผลครับพีรพัฒน์จ่ายมาอุ้ยช้าไปนิดนึงครับณัฐวุฒิหมัดยะลานมาร์กอสได้ยิงด้วยซ้ายครับ
หลุดเสาขวามือไปนิดเดียวครับชนบุรีมาใหม่ขอกันสั้นๆครับซาป้าสุภวุฒิซาป้าดึงจังหวะมาให้กับกฤษดาออกมาพื้นที่ว่างครับในแดนของตัวเองซาป้ามาที่กฤษดาทางด้านซ้ายสุภวุฒิจิรวัตรจะเปิดบอลเร็วครับไปติดเอกพันธ์ซาป้ามาแล้วจังหวะนี้ยังไม่เป็นประตูครับสุภวุฒิเถื่อนกลางศรีปทุมโต้ตอบขึ้นมาครับลากอสอภิชาติลากอสเลี้ยงแหวกไปครับแล้วก็โดนทำฟาวกฤษดาวงแก้วครับเข้าไปแท็กพลาดกันเองอีกครับซาป้าจิรวัตรอ้าวพลาดไม่ง่ายๆเหมือนกันนะครับทางฝั่งของชลบุรีบลูเวฟย้อนหลังไปครับจิรวัตรจ่ายบอลเมื่อครู่นี้บอลของเศรษฐกรชัยเปิดขึ้นหน้ามาครับมงชงเขากรอบเขตโทษก็ลึกไปถึงมือของคทาวุฒิออกบอลมากับจิรวัตรดีดคืนหลังมาเบียดแย่งกันอยู่ครับจิรวัตรกับเอกพันธ์เอกพันธ์เหลี่ยมดีกว่าครับบางบอลออกหลังออกข้างไปซาป้าให้กับสุภวุฒิสุภวุฒิยิงหลุดกรอบไปครับแหมมีหลอกนะครับเศรษฐกรชัยคว้างอ้อมหลังตัวเองอ้าวแล้วอภิชาตินี่โดนกดดันครับเศรษฐกรชัยเศรษฐกรชัยอ้าวแบบนี้ก็โดนลงโทษสิครับเป็นจิรวัตรสอนวิเชียรครับทำแฮตทริกของตัวเองได้ครับผ่านมา29นาทีเศรษฐกรชัยนี่นะครับไปหลอกหน้ากรอบเขตโทษครับอันตรายครับจิรวัตรยิงสบายสบายเลยครับผ่านมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าศรีปทุมศรีสะเกษนั้นเกมรุกไม่สามารถทำอันตรายชลบุรีบลูเวฟได้ครับเหลือเวลาอีก10นาทีครับก็ถือว่ามากพอที่จะตามตีเสมอได้เลยครับแต่ว่าต้องแก้เกมให้ดีครับโดยเฉพาะจังหวะการเข้าทำครับที่ยังขาดความแน่นอนก็สายการเปิดบอลยาวครับไม่ว่าจะเป็นบอลยาวบอลสั้นนี่ก็ยังไม่แม่นยำครับแล้วจะกฤษดาวิ่งเข้ามาใส่จากระยะประมาณ13เมตรครับครับออกบอลเร็วมาจังหวะนี้แม่ลื่นนิดนึงครับแล้วจะก็ยังไม่เป็นประตูนะครับกำลังจะพูดว่าแล้วจะถูกลงโทษอีกครั้งนึงครับแต่ว่าสุภวุฒินี่แปรบอลออกไปเองครับใครนี่นอนเจ็บอยู่คนหนึ่งนะครับ
ก่อนหน้านี้บรรหารขันติชัยขจรก็เจ็บไปแล้วคนนึงนะครับเล่นต่อไม่ได้เกมนี้มีชื่อของสหรัฐอินปันด้วยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงเล่นนะครับสภาพร่างกายยังไม่พร้อมนัทวุฒิศรีรังไพโรจน์จะจ่ายกับกิรพัฒน์ครับหุ่นพีรพัฒน์นี่หนักมากครับพีรพัฒน์จ่ายพลาดครับภูมิทรัพย์แย่งบอลมาได้ภูมิทรัพย์โดนรุม2คนครับเขี่ยสั้นๆครับโรโมนโดวิ่งเข้ามายิงภูมิทรัพย์ออกไม้กับมาโกสนัทวุฒิศรีรังไพโรจน์ลุยมาเองครับได้ยิงแต่ว่าเบาเกินไปโต้ตอบกลับมาครับศรีปทุมศรีสะเกษโรโมนโดขึ้นมาหลอกได้สวยครับแต่ว่าก็ไม่ได้จบอีกฮะคทาวุฒิคว้างยาวออกมาถึงหน้ากรอบเขตโทษบอลอยู่ที่มาโกสครับแย่งอยู่กับนัทวุฒิมัจจลานไม่ดีแล้วครับจิรวัตรให้กับเพื่อนโอ้โหเศรษฐกรชายยังป้องกันไว้ได้แล้วมาจังหวะนี้ครับจะได้ประตูเพิ่มไหมยิงหลุดกรอบครับภูมิทรัพย์เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่จะได้ประตูไล่มา2ประตูต่อ4เจ็บทั้งคู่ครับทั้งคทาวุฒิแล้วก็โรมอนโดคนดูในเกมนี้ครับประมาณ800คนครับอาจจะน้อยไปสักหน่อยครับเพราะว่าลงแข่งกันเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันธรรมดาครับจิรวัตรส่งมาเกียรติยศได้ยิงครับหนีไปไกลแล้วครับ5ประตูต่อ1ครับหลังจากผ่านมา33นาทีดูครับมีพื้นที่มีเวลาครับซาป้าสุพุฒิปล่อยมากับกฤษดาครับแล้วจ่ายแบบนี้ก็พื้นที่นี่ว่างเยอะเลยครับมีเวลาให้ได้เลือกยิงครับตอนนี้ศรีปทุมศรีเกษนี่ทำอะไรดูจะไม่ดีครับผิดพลาดกันเองหมดสุทธิพรกัดเจริญครับได้รับโอกาสได้ลงเล่นในช่วงอีกประมาณ7นาทีที่เหลือนี้ครับพรกฤษดาซาป้าครับมาให้กับสุภูทานทางด้านขวาซาป้าสุทธิพรยกมาให้กับซาป้าสวยครับตอนนี้ชลบุรีก็เล่นแบบสบายๆแล้วมาโกสโดนบีบครับจะยังไงครับมาโกส
เล่นยากไปครับถ้าจ่ายให้เพื่อนตั้งแต่จังหวะแรกนี่ก็น่าจะปั้นเกมบุกได้ครับไปไปมาๆนี่เสียการคลองบอลสุทธิพรยิงด้วยซ้ายครับเบาไปซาป้าให้กับสุภวุฒิสุทธิพรซาป้ากฤษดาครับทำชิงเร็วเข้ามาในกรอบเขตโทษได้ยิงด้วยซ้ายข้างถนัดครับสุทธิพรกัจเจริญหลุดกรอบออกไปอีกจิรวัตรเกมนี้ทำแฮตทริกไปแล้วครับจะพยายามลุยขึ้นมาเองครับบอลกลับมาเป็นของชลบุรีสุทธิพรอุลิศก็ได้ลงแล้วนะครับหมายเลข13แล้วก็อนุกูลมินิครับก็ได้ลองผู้เล่นกันหมดครับผู้เล่นไม่ใช่แค่ในชุดที่2นะครับแต่ว่าชุดที่3ก็ได้ลงโอกาสลงเล่นด้วยมีโอกาสได้ยิงครับอภิชาตโนนสืบเผ่ามีลุ้นจากเตะมุมหยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษยังเก็บบอลไว้ได้แย่งกันอยู่ครับจิรวัฒน์สอนวิเชียนบังบอลเอาไว้ดีดออกมาสวยจ่ายพลาดเองครับสุทธิพรบอลของศรีปทุมอภิชาติให้กับเอกพันธ์คืนมาที่อภิชาติครั้งหนึ่งจ่ายยัดเข้ากลางครับเอกพงศ์โอ้แล้วจังหวะต่อบอลกันดีแล้วครับจังหวะเมื่อคู่นี้น่าเสียดายครับภากรสามีพักนี่จับบอลแรกไม่ดีครับทำให้ไม่มีโอกาสได้ยิงอนุกูลครับทำฟาวเอกพันธ์วางบอลยาวมาในกรอบเขตโทษภากรได้สะบัดหัวหม่งแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบโดนบีบครับจะทำยังไงฮะต้องเตะทิ้งไปก่อนเตะยัดเข้ามาครับไปถูกอนุกูลคิกอินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งจ่ายเสียครับอภิชาติเป็นภากรนะครับแก้ไขออกมาได้ดีสุริพรจะพยายามแทงทะลุช่องแต่ว่าเบาเกินไปครับหาโอกาสโต้กลับภากรกึ่งยิงกึ่งผ่านมาหน้าประตูครับไม่มีเพื่อนเข้าฮอตThank you.
แต่พอนำไป 5-1 นี่เกมจะดูจืดๆแล้วครับเศรษฐกรชัยจ่ายมาที่ภากรจังหวะนี้ย้อนคืนหลังไปนิดนึงครับยังได้ครองบอลอยู่ทำเกมขึ้นมาทางด้านขวาเสียการครองบอลค่อนข้างเร็วเลยครับแล้วจะมีอีกประตูหรือเปล่าเหลียงแหวกมาได้ดีแล้วโดนเตะตัดขาครับอนุกูลเข้าบอลช้าครับไปทำฟาวพากรในจังหวะที่กำลังจะเลี้ยงลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษโรโมนโดยิงครับไปติดอุลิศแย่งบอลมาได้ดีเลี้ยงลุยขึ้นมาทางซ้ายครับเกียรติยศณัฐวุฒิเกียรติยศอีกครั้งหนึ่งจะจ่ายตัดเข้ากลางมาโดนตักบอลไว้ได้ครับแต่ว่าศรีปทุมก็เอาบอลกลับมาเล่นไม่ได้ครับคทาวุฒิเปิดขึ้นหน้ามาเป็นคิกอินของศรีปทุมโอ้ดูครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะของชลบุรีบลูเวฟครับครึ่งแรกนี่ยังดูว่าอาจจะน่าจะเป็นเกมที่ยากนะครับแต่ว่าครึ่งหลังพวกเขาก็สามารถทำได้ดีครับชนะศรีปทุมศรีสะเกษไปด้วยสกอร์5-1ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการฮอตเกมครับวันนี้ครับผมตรู่เชียร์ไทยนัทชัยธนประเสริฐต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ